กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่กับผมฮอตสปริงแคทกับเกมบูอาร์คายครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมมัสซิรี่ครับผมซึ่งเป็นกิจกรรมที่เข้ามาใหม่ล่าสุดนะแล้วก็มีของรางวัลแจกมากมายครับโดยเราสามารถเข้าไปนะครับผมด้านตรงส่วนของไอคอนด้านขวาบนตรงนี้ได้เลยนะครับพอเข้ามาแล้วเนี่ยครับผมมันจะมีอีเวนต์สตอรี่ให้เราเล่นนะครับให้เราเล่นแบบผ่านไปได้เลยนะตรงส่วนนี้นะพอเราเล่นผ่านเสร็จปุ๊บครับผมเราจะเข้าในส่วนของเฟสนะครับผมหรือก็คือด่านฟาร์มของเรานั่นเองนะครับซึ่งในด่านฟาร์มตรงส่วนนี้เนี่ยมันจะมีของสำคัญดรอปนะครับผม3อย่างด้วยกันนะก็จะมีในส่วนของคิซึเนะเซมเบ้นะครับผมหรือก็คือเซมเบ้จิ้งจอกนะแล้วก็โอโคโรมิยากิทานุกินะครับผมก็คือเขาเรียกว่าอะไรครับพิซซ่าญี่ปุ่นโอเคนะครับพิซซ่าญี่ปุ่นทานุกินะครับผมแล้วก็อันสุดท้ายครับผมก็คือซากุระมันจูหรือก็คือขนมปังขนมไอโมจิซากุระกันละกันนะครับโอเคนะ3อย่างตรงส่วนนี้นะครับผมที่จะดรอปมาโดยตัวละครตัวไหนที่จะเพิ่มโบนัสพิเศษในการหานะครับอย่างแรกเลยขอพูดในส่วนของตัวละครคิซึเนะเซมเบ้นะก็คือเซมเบ้จิ้งจอกนะครับเซมเบ้จิ้งจอกเนี่ยมันจะดรอป2ตัวให้นะก็คือในส่วนของฟีน่านะครับผมกับตัวของซึบากิถ้าเกิดด่านไหนดรอปนะครับผมก็แนะนำเอา2ตัวละครนี้ลงนะทีนี้เราจะได้แต้มนะครับผมในส่วนของคิซึเนะเซมเบ้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับถัดมาในส่วนของทานุกิโอโคโนมิยากินะครับผมก็จะมีในส่วนของจิเซะครับผมและก็อีกตัวนึงก็คือตัวชิซุโกะนะครับผม2ตัวนี้นะพยายามเอาลงนะครับพอเอาลงได้เนี่ยเราจะได้แต้มเยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับซึ่งมันดีมากเลยนะแล้วก็อันสุดท้ายนะครับผมก็คือตัวของซากุระมันจูซากุระมันจูเนี่ยต้องเอาตัวของอิซึนะตัวเดียวนะที่เอามาเพิ่มนะครับดังนั้นถ้าเกิดใครมีตัวอิซึนะอยู่เนี่ยก็เอาลงด่านนี้ได้เลยนะโดยรอบแรกครับผมที่เราลงนะพยายามเอาตัวละครที่เรียกว่าได้แต้มเยอะที่สุดนะครับผมอย่างเช่นอ่ะอย่างที่เราทราบกันดีครับว่าเราจะได้ในส่วนของเดี๋ยวขอรีก่อนละกันนะอ่ะรีมานาปุ๊บนะครับพอเราเข้าไปปุ๊บเนี่ยรอบแรกครับผมพยายามเอาตัวละครที่เป็นตัวละครอีเวนต์อย่างเช่น1นะครับก็จะเป็นตัวตัวของฟีน่านะครับผมอันนี้คือผมมาฟาร์มหาในส่วนของคิซึเนะเซมเบ้นะครับก็จะมีในส่วนของซึบากิกับฟีน่า2ตัวนี้จะเป็นตัวเพิ่มนะครับผมนะและก็แน่นอนนะครับตัวสายซัพพอร์ตครับสายซัพพอร์ตตรงส่วนนี้เนี่ยหากเราเอาตัวชิซุโกะมาด้วยเนี่ยมันจะทำให้แต้มอีเวนต์ของเราเยอะขึ้นนะครับและถ้าเกิดผมมีตัวอื่นด้วยจะดีไหมมันดีแน่นอนแต่เผอิญผมไม่มีตัวของอิซึนะนะถ้ามีป่านนี้ผมเอาลงเพิ่มแล้วล่ะโอเคนะครับก็อันนี้ก็คือที่สุดของเราแล้วนะอ้อเราสามารถเอาตัวจิเซะลงได้นะครับเราก็เอาจิเซะลงเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะเพราะว่าจิเซะเนี่ยก็จะได้ในส่วนของแต้มโบนัสเพิ่มขึ้นมานะครับพยายามเอาตัวอีเวนต์ลงให้เยอะที่สุดกันละกันเพราะว่ามันจะได้แต้มอีเวนต์เยอะขึ้นแต่ความจริงก็ไม่ต้องรีบอะไรมากมายนะเพราะสุดท้ายแต้มอีเวนต์มันก็เกินอยู่ดีแหละอ่ะโอเคนะครับด่านนี้เนี่ยจะเป็นตัวละครสีฟ้าด้วยดังนั้นเราเอาอสุนะไปด้วยอีกทีนึงนะครับมันจะผ่านง่ายนะเพราะว่าศัตรูด่านเนี่ยจะเป็นฟ้าล้วนนะครับเนี่ยเราก็เอาตัวละครฟ้ามาด้วยนะครับผมจะได้ผ่านได้ง่ายขึ้นว่าแล้วก็ลุยเลยนะครับชอยเต็งกิดาเน่โดยรอบแรกครับผมพยายามเอาตัวละครที่ผ่านนะครับผมตัวที่ได้โบนัสผ่านนะหลังจากนั้นเรากดออโต้ได้เลยนะครับผมเพราะว่าขอแค่รอบเดียวเท่านั้นครับผมหลังจากนั้นเนี่ยระบบมันจะบันทึกรอบที่เราเล่นล่าสุดนะครับพอเราเล่นล่าสุดตรงนี้ได้เนี่ยทีนี้เราก็ไม่ต้องเสียเวลามานั่งเล่นอีกรอบแล้วเราสามารถจะข้ามได้เลยนะครับนี่นะครับอันนี้ให้ดูนะครับผมว่าด่านจบของผมเนี่ยผมจะได้แต้มเท่าไหร่มาดูกันนะโอเคนะครับเราจะได้แต้มเพิ่มนะครับผมขออีเวนต์มาอีก4แต้มนะก็คิซึเนะเซมเบ้เพิ่มอีก7แต้มนะครับอันนี้ก็คือแต้มเล่นรอดสุดของผมนะครับเห็นไหมครับเราก็จะได้เพิ่มมาอีกนะ
ทีนี้ครับผมเดี๋ยวเราจะออโต้ผ่านนะครับคราวนี้คือจะใช้ผ่านเลยนะปึ๊บนะครับเดี๋ยวๆๆๆอ่ะโอเคเห็นไหมครับเนี่ยเราจะผ่านเห็นไหมได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยมันทำให้เราสามารถผ่านได้ง่ายขึ้นนะครับโดยด่านแต่ละด่านเนี่ยก็คือจะเป็นทั้งหมด3ด่านนะก็คือ1นะครับผมด่าน1กับด่าน4เนี่ยจะดรอปแบบเดียวกันนะครับนะเห็นไหมครับผมว่าแต่เหมือนกันนะถ้าเกิดเราอยากประมาณว่าเออแบบผ่านง่ายขึ้นนะครับผมเราก็สามารถมาลงด่านนี้นะครับผมแล้วก็ผ่านได้นะทีนี้มันจะช่วยในการเซฟนะครับผมในการเอเนอร์จีของเราเพราะว่ามันจะได้ของเยอะขึ้นนะครับแต่ในกรณีที่ไม่ผ่านจริงเนี่ยเราก็กลับไปฟาร์มด่านนี้ก็ได้นะครับนะโอเคนะอันนี้แล้วแต่ครับผมทางระบบเขาเอาตัวรอดให้พวกเราเรียบร้อยแล้วนะครับนะด่านหนึ่งครับผมได้เซมเบ้จิ้งจอกนะด่าน2ได้โอโคโนมิกิทายุกิแล้วก็ด่าน3เป็นมันจูนะครับผมซากุระนะแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับผมด่าน4 5 6ก็จะคล้ายๆกันเช่นเดียวกันก็คือซอมเบ้จิ้งจอกนะครับผมโอโคโนมิยากิทานุกินะครับผมแล้วก็ด่าน6นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของขนมซากุระครับและแน่นอนครับผมด่าน7เนี่ยจะผ่านรอบเดียวแล้วเราก็ผ่านเลยนะครับอันนี้คือผ่านรอบเดียวนะไม่มีด่านฟาร์มอะไรนะครับผ่านปุ๊บได้ปั๊บเลยนะโอเคครับผมทีนี้เราก็จะมาพอเราได้แต้มเยอะเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มาในส่วนของช็อปนะครับช็อปตรงส่วนนี้เนี่ยเราจะมีไอเทมเซต A เซต B เซต C นะครับผมซึ่งไอเทมพวกนี้เขาจะใช้ในส่วนของของที่เราดรอปมานะครับนี่เลยนะครับพยายามฟาร์มในส่วนของขอรางวัลที่ระดับต่ำกว่าจะดีกว่านะครับผมเพราะว่าตรงส่วนนี้เนี่ยมันจะได้เพราะว่าตอนของแรงต่ำเนี่ยเราสามารถเป็นแรงแรกขอรางวัลเป็นแรงสูงขึ้นออกมาได้อีกขั้นหนึ่งครับอย่างเช่นเนี่ยให้ฟาร์มทานุกิเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่ใช่ทานุกิจิ้งจอกนะครับผมฟาร์มจิ้งจอกเหรียญจิ้งจอกเสร็จปุ๊บนะครับผมเราถ้าเกิดมันเหลือเศษเราแลกของครบเนี่ยเราเหลือเศษอะไรปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถมาแลกเป็นทานุกิครับผมเพื่อเอามาต่อยอดในอนาคตต่อได้ทีนึงนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับผมในส่วนของทานุกิเราก็สามารถแลกเป็นในส่วนของซากุระต่อได้อีกรอบนึงนะครับนะครับโอเคหลักๆในการฟาร์มนะครับผมหรือในการเล่นอีเวนต์นะครับผมก็จะประมาณเท่านี้นะครับดังนั้นถ้าเกิดจะฟาร์มได้ง่ายนะครับผมก็แนะนำให้มาในส่วนของด่านนี้เลยนะครับนี่เลยนะ4 5 6นะครับ3ด่านนี้ครับผมรับประกันเลยว่าคุ้มสุดนะครับในการฟาร์มหาของนะครับโอเคครับวันนี้ผมฮอตบีแคทก็คงจะมารีวิวเพียงแค่นี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมหากชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ฝากกดติดตามกันด้วยพบกันใหม่คลิปถัดไปวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ